การพิสูจน์ทฤษฎีบทปิทาโกาลัสโดยวิธีของกาฟิล A B C เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก C กำลังสองจะเท่ากับ A กำลังสองบวก B กำลังสองเริ่มต้นมีสามเหลี่ยมสีเขียววางตำแหน่งนี้ต่อไปเอาสามเหลี่ยมรูปเดิมนั่นแหละแต่แรงเงาสีฟ้ามาวางให้ด้านความยาว B ตัวเล็กกับ A ตัวเล็กอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะมุมนี้แอลฟานี่เบต้ามุมนี้ก็ต้องแอลฟามุมนี้ก็เก้าสิบองศาต่อไปลากเส้นตรงปิดด้านนี้เกิดเป็นะ รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วความยาวด้านนี้4ด้านนี้สสามเหลี่ยมสีเขียวพื้นที่1นึส่วนสอง ab สามเหลี่ยมสีฟ้าพื้นที่1นึส่วนสอง ab สามเหลี่ยมสีเหลือง1นึ่ส่วนสองสี่กลังสองแต่ว่ารวมกันแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือ1นึส่วนสองคูณสูงนี่ ab สูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานนี่ b นี่ a ผลบวกด้านคู่ขนาน2คูณตลอดกระจายสูตร2 ab ตัดทิ้งไปก็เหลือ a กําลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับสี่กลังสอง